ความจริงเงื่อนไขก่อนร่วมรัฐบาลนะครับก็มี3ข้อด้วยกันก็คือ1ขอให้รัฐบาลได้รับนโยบายประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาลข้อ2จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อ3ก็คือให้การบริหารราชการแผ่นดินไปเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับซึ่ง1ปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ได้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาแล้วแล้วก็ได้มีการลงมือปฏิบัติจนบรรลุผลมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายประกันรายได้นะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการมาครบ1ปีแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่2ประกันรายได้ที่ว่าก็คือประกันรายได้พืชเกษตรสำคัญประกอบด้วยข้าวมันยางปาล์มแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์5ชนิดด้วยกันซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างซึ่งถือว่าทำได้เร็วเพราะว่ารัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาช่วงเดือนประมาณกรกฎาคมเพราะนั้นภายในเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา 4-5 เดือนก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นโดยสามารถจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกให้กับเกษตรกรได้ทั้ง5ชนิดซึ่งก็ถือว่าเราทำได้ไวทำได้จริงเหมือนกับที่ได้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาปีนี้ก็เข้าปีที่2แล้วก็มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและผ่านความเห็นชอบแล้วข้าวนี่ก็ทยอยจ่ายเงินส่วนต่างแล้วนะครับมันสำปะหลังก็เริ่มแล้วข้าวโพดทุกตัวรวมทั้งยางก็เริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่11ธันวาที่ผ่านมาแล้วเป็นต้นเพราะนั้นสำหรับนโยบายประกันรายได้ถือว่าประสบความสำเร็จและมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้มีการนับหนึ่งจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอญัตติขอให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญในสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าประเด็นที่ควรแก้ไขประกอบด้วยอะไรบ้างและได้มีการศึกษาจบสิ้นแล้วนำกลับเข้าสภาผู้แทนและเป็นที่มาที่พรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาที่ต้องใช้พรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าประชาธิปัตย์พรรคเดียวเสียงไม่พอเรามีแค่52แต่ต้องใช้ไม่ต่ำกว่า100โดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องทำร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันและขณะนี้ร่างก็ผ่านวาระที่1ขั้นรับหลักการมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นการแก้รัฐธรรมนูญจะประสบความสำเร็จได้หลังจากผ่านวาระ3ต้องเอาไปทำประชามติเพราะร่างที่เราแก้ไขเป็นการแก้มาตรา256ที่จะมีผลในเรื่องของการให้มีการตั้งสสรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1หมวด2ซึ่งเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ระบุว่าหลังผ่านวาระ3ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าต้องนำไปทำประชามติขณะนี้กฎหมายประชามติก็ได้ผ่านขั้นรับหลักการวาระที่1แล้วเช่นเดียวกันก็จะทำคู่ขนานกันไปกับร่างแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็คาดว่าจะมาบรรจบกันได้ช่วงสักน่าจะเป็นเดือนมกราคมปลายๆเดานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นสามารถเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่การจัดตั้งสสรต่อไปได้อันนี้ก็ถือว่าประชาธิปัตย์สามารถผลักดันเงื่อนไขร่วมรัฐบาลและนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนได้อย่างมีผลเป็นรูปธรรมที่มีความคืบหน้าชัดเจนการปรับคณะรัฐมนตรีต้องเป็นดำริของท่านนายก
จนขณะนี้ก็ยังไม่มีดำริในเรื่องนั้นนะครับต้องนับหนึ่งตรงนั้นก่อนพรรคประชาธิปัตย์จึงจะมาพิจารณาโดยใช้ที่ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคกับในส่วนของกรรมการบริหารพรรคร่วมกันพิจารณาเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่มีนับหนึ่งเพราะนั้นก็คงยังไม่มีการนับสองหรือว่านับสามต่อไปนะครับ